นป่ากอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานอยู่ในท้องที่ตำบลคำชะอีและตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ 3,750 ไร่เป็นแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่ามากกว่า260ชนิดอาทิกวางเก้งหมูป่าหมาจิ้งจอกนกนานาชนิดเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนนนป่ากอตั้งอยู่ใจกลางป่าดงภูสีฐานที่อุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเริ่มแรกมีราษฎรมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ต่อมาเมื่อวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2533ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานโดยรวมพื้นที่บริเวณนนป่ากอเข้าไปด้วยและเมื่อปีพ.ศ. 2537ถึงปีพ.ศ. 2554ได้มีการอพยพชุมชนนนป่ากอและชุมชนห้วยบางทรายน้อยจำนวน94ครอบครัว445คนออกมาจากพื้นที่ได้สำเร็จหลังจากที่ได้ดำเนินการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยการปลูกป่าจัดทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารทุ่งหญ้าและโป่งต่อมาในปีพ.ศ. 2561ถึงปีพ.ศ. 2562กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินโครงการส่งสัตว์คืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์โดยปล่อยสัตว์ป่าจำนวน7ชนิดประกอบด้วยกวางป่าเนื้อทรายแมวดาวนกยูงไก่ฟ้าหลังขาวเป็ดกาไก่ป่ารวม443ตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์ป่าและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศและดำเนินการติดตามประชากรสัตว์ป่าโดยใช้กล้องดักถ่ายสัตว์ป่าคาเมราแท็บและใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพสมาร์ทพาโทเข้าไปตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอที่นี่นะครับคือแหล่งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่นะครับที่เรียกว่าทุ่งนนป่ากอสำหรับทุ่งหญ้าตรงนี้นะครับก็ได้มีการจัดการทุ่งหญ้าเพื่อให้หญ้าเนี่ยมันเกิดการระบาดแตกยอดอ่อนขึ้นมาเพื่อให้สัตว์ป่าได้มาใช้ประโยชน์ในบริเวณนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่าล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งมีแหล่งหลบภัยที่เหมาะสมมีการจัดการแหล่งน้ำและแหล่งโป่งอยู่บริเวณโดยรอบนะครับเพื่อให้สัตว์ป่าเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ครับนี่คือจุดที่มาติดคาร์บอนแท็บนะครับเป็นแหล่งน้ำซับนะครับที่คนใช้กันทั้งสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำฐานนะครับนี่ก็มาทำการติดตั้งคาร์บอนแท็บนะครับเก็บการ์ดเดียวมันก็ติดตั้งใหม่นะครับของความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ความเสียสละของราษฎรชุมชนนนป่ากอเดิมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้ปัจจุบันทุ่งนนป่ากอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขและปลอดภัย